ช่วงนี้เป็นฤดูของมะยงชิดอีกแล้วนะคะและปีนี้ก็ราคาไม่แรงแถมยังดกมากแล้วมีขายทั่วไปค่ะวันนี้พี่ส้มเลยขอนำเมนูเกี่ยวกับมะยงชิดมาฝากน้องๆอีกสักเมนูนึงนะคะกับมะยงชิดชีสพายค่ะพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของมะยงชิดชีสพายวันนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะคือแครกเกอร์หรือว่าขนมปังกรอบนะคะบดละเอียดโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะเจลาตินแผ่นไข่แดงนะคะของไข่ไก่เบอร์หนึ่งนมข้นหวานกับวิปปิ้งครีมค่ะครีมชีสน้ำส้มเนยสดละลายนะคะเนื้อมะยงชิดค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเจลาตินนะคะให้เรานำปัดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นเราแช่ในน้ำเย็นไว้นะคะน้ำเย็นก็คือน้ำเปล่านั่นแหละนั่นแหละนะคะแช่ไว้ก่อนให้เขานิ่มก่อนนะคะอันนี้เขายังแข็งอยู่สังเกตได้นะคะมันแข็งเป็นเหมือนพลาสติกอะค่ะแช่เข้าไว้ก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มเราจะมาเตรียมพิมพ์กันนะคะพิมพ์วันนี้พี่ส้มจะใช้ขนาด3ปอนด์ค่ะถอดก้นได้เลยนะคะถ้าใครใช้1ปอนด์ก็ใช้2ก้อนนะคะถอดก้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครจะใช้พิมพ์เข็มขัดก็ได้นะคะแครกเกอร์บดละเอียดนะคะเราจะมาทำฐานเขาก่อนนะคะแครกเกอร์บดละเอียดผสมด้วยเนยละลายนะคะใครไม่มีเนยจะใช้มาการีนก็ได้ค่อยๆใส่ลงไปค่ะจากนั้นคลุกให้เขาเข้ากันนะคะนำแครกเกอร์นะคะที่ตัวเป็นฐานพายเนี่ยค่ะที่เราคลุกดีแล้วนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปในพิมพ์จากนั้นนะคะกลุ่มเขาให้แน่นเลยนะคะหากใครมีที่กดทานแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้พวกก้นแก้วก็ได้นะคะให้เขาเสมอกันด้วยนะคะทั้งถาดเลยนำไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ15นาทีขึ้นไปนะคะเจลาตินนะคะที่เราแช่น้ำไว้เห็นไหมคะมันจะนิ่มแล้วนะแล้วมันก็จะดูดน้ำเยอะเลยนะคะนิ่มแบบนี้เลยนะคะครีมชีสนะคะนำใส่ในหม้อค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยวิปปิ้งครีมนมข้นหวานเทลงไปเลยนะคะน้ำเปล่าแล้วก็เจลาตินค่ะใส่ลงไปเลยเราจะนำเขาไปตั้งไฟนะคะนำส่วนผสมนะคะขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะจากนั้นเราเติมโยเกิร์ตลงไปค่ะคนเขานะคะให้เขาเข้ากันคนจนเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะครีมชีสเริ่มเนียนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่แดงนะคะลงไปเลยตามด้วยน้ำส้มค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็พักส่วนผสมส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวให้เย็นก่อนนะคะหลังจากที่เราพักส่วนผสมของตัวครีมชีสนะคะจนเย็นสนิทแล้วนะคะเนื้อมะยงชิดนะคะหั่นเต๋าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะจากนั้นค่ะคลุกให้เข้ากันนั้นค่ะใส่ซี่เหลือลงไปเลยค่ะห
นำตัวฐานแครกเกอร์ที่เราแช่เย็นไว้นะคะเตรียมไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะเทส่วนของครีมชีสที่มีเนื้อมะยงชิดค่ะลงไปเลยเกลี่ยหน้าขนมค่ะให้เรียบนะคะกระแทกเบาๆนะคะใต้ฟองอากาศจากนั้นนำไปแช่เย็นค่ะอย่างน้อย 3-5 ชั่วโมงนะคะแช่ตู้เย็นธรรมดาเลยนะคะจนกว่าเขาจะเซ็ตตัวหลังจากที่เราแช่มะยงชิดนะคะจนเขาเซ็ตตัวดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเขาออกจากพิมพ์เพื่อตัดแล้วก็ตกแต่งกันนะคะการนำเขาออกจากพิมพ์นะคะง่ายมากเลยนะคะใช้ไดร์เป่าเข็มนะคะค่อยเป่าหลังจากที่เราเป่าเขานะคะเราก็ค่อยๆขยับพิมพ์นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัดกันเลยนะคะเตรียมตัดเค้กกันนะคะพอดีพี่ส้มมีที่แบ่งเค้กนะคะสั่งทำมาก็เลยจะง่ายหน่อยนะคะอันนี้ไซส์ขนาด3ปอนด์ส้มจะตัด12ชิ้นค่ะมีดนะคะเราจะต้องเป่าให้เขาร้อนก่อนนะคะหรือว่าแช่น้ำร้อนให้เขาร้อนก่อนนะคะมันก็จะตัดง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะมะยงชิดชีสพายนะคะตัดแล้วเดี๋ยวห่อให้เรียบร้อยค่ะเตรียมส่งงานลูกค้ากันค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยมะยงชิดสดนะคะแล้วก็ปักอะไรให้สวยงามนิดนึงแค่นี้ก็ส่งงานลูกค้าได้แล้วนะคะยังไงลองไปทำดูนะคะเมนูนี้ไม่ยากแล้วก็เพิ่มมูลค่ามะยงชิดได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ